ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับพบกันอีกแล้วกับ5วิธีกินเกี๊ยวซ่าให้อร่อยฟินเฟ้อแบบเก๋ๆนะเกี๊ยวซ่าจากโกอิชินี่เต็มมือไปหมดวันนี้มีกี่รสเนี่ย5รสซื้อได้ตามตู้แช่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทุกสาขาเลยค่ะรวมรส5รสเลยโอ้ยใหญ่สีด้วยรสสไปซี่ซีฟู้ดไส้กุ้งว้าวไส้หมูซอสยากินิกุหิวข้าวสุดๆเลยมีหมูอุดๆท้ายรสอะไรเนี่ยอันนี้ไส้หมูระดับพี่เฟิร์นแล้วจะกินแบบว่าอุ่นไมโครเวฟธรรมดาได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราไปดู5วิธีกินเกี๊ยวซ่าให้มันฟินเลยดีกว่า นี่เลยซื้อมาจากหน้าปากซอยบะหมี่หมูแดงแค่นี้ใช่ไหมธรรมดาเกินไปเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวจะเกี๊ยวซ่าไส้หมูไฟแรงสุดสัก2นาทีร้อนเลยเกี๊ยวซ่าโอ้ดูฟันนี่เกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าไส้หมูเรากินเลยดีกว่าปกติกินบะหมี่เกี๊ยวอะไรอ่ะนี่บะหมี่เกี๊ยวซ่าเป็นก่อนเลยแล้วกันเข้ากันสุดๆน่ะเกี๊ยวซ่าหมูกับบะหมี่หมูแดงยกให้เลย2นิ้วมีซุปครีมเห็ดเข้มข้นกินกับอะไรดีนะให้มันอร่อยอ่ะเรามีเกี๊ยวซ่ารสกุ้งนี่นะโอ้ถ้าทางจะฟินเปิดกระป๋องก่อนเลยเข้าไมโครเวฟไฟแรงสักประมาณ2นาทีก็ได้นะระหว่างนี้ใช่ไหมเราก็เอาซุปครีมเห็ดเขาบอกว่ามันต้องเติมน้ำหนึ่งต่อหนึ่งนะกูดิงได้แล้วระวังร้อนมาแล้วร้อนมาแล้วร้อนและเราใช่ไหมก็นำเกี๊ยวกุ้งจริงๆปกติอ่ะเขาต้องเป็นแบบเกี๊ยวอิตาเลียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่ไม่ต้องเลยค่ะสักแบบ2ตัวพอดูแบบเป็นผู้ดีนิดนึงนะเข้าไมโครเวฟต้องตักออกนอกตัวด้วยนะให้เหมือนจริงมากผู้ดีสุดๆโอ้โหมันแบบมันเปรียบเลยอ่ะอันนี้มันแบบใครจะไปเชื่อว่าเกี๊ยวซ่าไส้กุ้งแบบญี่ปุ่นของเราเนี่ยนะกินแล้วมันจะเหมือนแบบอาหารอิตาเลียนสุดๆเข้ากันฟินมากซูชิตรงหน้าไหมแต่ระดับพี่เฟิร์นวันนี้เรามากินเกี๊ยวซ่าซูชิสไตล์ญี่ปุ่นดีกว่าอันนี้ใช้นี่เลยเกี๊ยวซ่ารวมรสมาดูเลยง่ายสุดๆแล้วกุ้งโอเคแปะไปวางไส้กุ้งแซลมอนใช่ไหมไส้ไก่สีส้มกับสีส้มจำง่ายๆปลาหมึกก็หมูทาโกยากิสีม่วงก็จำง่ายสีม่วงกับสีม่วงแดงโหสวยงามมากปลาไหลไฮโซไส้หมูสีเหลืองจะเอกกับปลาไหลสีเขียวใช่ไหม
แคะมันออกมาสาหร่ายญี่ปุ่นสีเขียวนี่โปะเข้าไปเราก็มากินเกี๊ยวซ่าสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยแบบซูชิเผื่อใครเบื่อซูชิสวยจนไม่อยากกินเลยอ่ะอันเนี้ยโอ้ no อร่อยมากใครจะคิดว่ามันเข้ากันมากๆอ่ะฟินเมนูต่อไปอันนี้เป็นเมนูแบบเวียดนามเนาะใครอยากกินผักกินแบบมีสุขภาพนิดนึงครั้งนี้เราใช้เป็นโอชิเกียวซ่าไส้สไปซี่ซีฟู้ดอันนี้คือเวฟมาเลยนะนี่เลยแป้งเวียดนามแล้วก็ใส่ผักใช่ไหมหนึ่งชิ้นวางลงไปอุตตะอุตตะก็ลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขานี่แหละไรโอ้โหไม่มีน้ำจิ้มหรอกคนที่ออกเดทไม่ได้เมนูนี้เพราะแบบนี้นี่เองNo. อร่อยมากเกี๊ยวซ่าหมูกระทะร้อนกินกับกิมจิสไตล์เกาหลีนั่นเองกินคู่กับโออิชิเกี๊ยวซ่ารสหมูซอสยากินิกุนั่นเองไงอันนี้นี่คือไม่ต้องเอาไปเวฟเลยนะเพราะว่าเราจะปิ้งบนเตายากินิกุนี่แล้วก็เอาเกี๊ยวซ่าลงไปเลยหมูเกาหลีจริงมันเป็นแบบนี้นะครับเรามากินดีกว่าว่าเกี๊ยวซ่าหมูกระทะร้อนกินกับกิมจิสไตล์เกาหลีเป็นไงเวฟมาหลายอันอยากให้ดูไส้อ่ะอันนี้เป็นหมูยากินิกุมากินกับกิมจิกันจบไปแล้วนะคะกับวิธีการกินเมนูเกี๊ยวซ่านานาชาติใครอยากกินตามพี่เฟิร์นก็ไปซื้อได้เลยข้างล่างนี้เลยมีหลายที่มากไปหาซื้อเลยวันนี้พี่เฟิร์นไปก่อนนะบ๊ายบายไม่ดีแล้วไอ้เจ้าอธรรมตัวสีชมพูตัวนั้นไอ้นางเงือกทรพีมันกำลังทำร้ายเฟิร์นอยู่แล้วเนี่ยเอโอ้ไม่นะนี่เฟิร์นกำลังสลบอยู่นี่ตายแล้วทางนั้นในฐานะที่ฉันเป็นธรรมะเป็นนางเงือกสีฟ้าคอยพนุงคุณธรรมถ้าอย่างนั้นฉันขอไปช่วยเธอนะเฟิงรอฉันแป๊บเดียวนะเฮ้ยหยุดนะนั่นเจ้าจะทำอะไรนะฮะ
มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะดิฉันต้องมาห้ามแกก่อนเนี่ยว่าจะไม่ยุ่งนะเชียวแกไม่เชื่อแกหรอ